สวัสดีค่ะพี่สุค่ะค่ะวันนี้พี่สุจะมาทำฮอเกี่ยวกับชาที่พี่สุดื่มหมดแล้วก็ชาที่พี่สุเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ก็คือว่าตั้งแต่พี่สุมาอยู่อเมริกาเนี่ยพี่สุก็ติดใจชาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาจะมีชาให้เราเลือกเยอะมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ที่นี่ก็อากาศเย็นพออากาศเย็นเราก็อยากดื่มอะไรอุ่นๆก็เจอชานี่แหละแล้วก็ชาหอมมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าพี่สุเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำก็เลยพอมาเจอชานี่ทำให้แบบเราอยากดื่มก็เลยเป็นทำให้เราแบบว่าเรากินน้ำเยอะไปในตัวเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกล่องแรกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่สุขอใส่แว่นค่ะกล่องแรกนะคะเป็นจะเป็นยี่ห้อ Celestial ค่ะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่น Sleepy ค่ะคือว่าเขาจะมีออกมาหลายรุ่นมากถ้าเกิดน้องๆเข้าไปดูในเว็บน้องๆจะเห็นว่าเขามีหลายรุ่นมากจะมีแต่พี่สุก็มียี่ห้อเนี้ยมีหลายกล่องรุ่นนี้ก็คือว่า Sleepy ยี่ห้อ Celestial เป็น Herbal Tea คาเฟอีนฟรีค่ะไม่มีคาเฟอีนอันนี้พี่สุเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้แต่เป็น Sleepy เนี่ยพี่สุกินไปแล้วหมดไปแล้วกล่องนึงอันนี้พี่สุเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี้กล่องเดี๋ยวพี่สุให้ข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะแพ็คมาอย่างนี้ก็เป็นซองหอมอันนี้พี่สุกินแล้วสลิปปี้นี่พี่สุกินกับแฟนพี่สุพอพี่สุทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยอะช่วงที่เราดูทีวีก่อนเราขึ้นนอนก็นั่นแหละประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยพี่สุก็พอทานข้าวเสร็จล้างถ้วยล้างจานเสร็จพี่สุก็มานั่งดื่มน้ำชาก็ไม่รู้อ่ะก็หลับสบายปกติก็เป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วแต่แฟนพี่สุเป็นคนหลับยากค่ะเขาก็บอกว่าชานี่ดีพี่ก็กินด้วยกันค่ะก็ดีก็หลับสบายค่ะคือว่าที่บ้านเราอ่ะไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่ายี่ห้อนี้นะ Celestial เนี่ยแต่ว่าพี่สุเข้าไปดูในเว็บเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ไปดูแถวซุปเปอร์ในพารากอนหรือพวกวิลล่าเนี้ยอาจจะมีขายคือพวกนี้เป็นต้องเป็นของนำเข้าเนี่ยหรือไม่เจ๊เล้งลองไปดูถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากจะลองหันมาดื่มน้ำชาเหมือนพี่สุเนี้ยลองดูแล้วจะมีความสุขพี่สุไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราลองชงกับน้ำร้อนเสร็จแล้วเราเอาถุงชาออกแล้วเราลองไปใส่น้ำแข็งกินที่บ้านเราไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะเพราะบ้านเราอากาศร้อนค่ะลองดูแล้วกันถ้าเกิดคนไหนชอบดื่มชาเหมือนพี่สุก็ลองไปหามาดื่มดูอันนี้ไม่ผิดหวังจ้ะค่ะกล่องแรกผ่านไปอันนี้เป็นคาเฟอีนฟรีนะไม่มีคาเฟอีนค่ะแล้วก็กล่องที่สองอยู่ไหนเอ่ยค่ะของกล่องที่สองเป็นพี่สุให้ดูกล่องที่สองเป็น Country Peace Passion เป็นยี่ห้อเดียวกัน Celestial เป็น Herbal Tea Caffeine Free ค่ะเป็นกลิ่น Peace ค่ะนี่ยี่ห้อเดียวกันอันนี้พี่สุเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้พี่สุโทษทีโพยตกเมื่อวานนี้พี่สุไปเดินซุปเปอร์กับแฟนพี่สุก็คือว่าอันเนี้ยเขาจัดโปรอยู่กล่องหนึ่งปกติ2.99เซนเมื่อวานนี้ซื้อ1 buy one get one free พี่สุก็เลยซัดมาเลยค่ะยี่ห้อนี้พี่สุเคยกินของเขาแล้วดีพี่สุก็เลยมั่นใจก็เลยเลือกมาเลยค่ะกล่องต่อไปค่ะ
ของที่สามเป็นกล่องที่สามเป็นอะไรเอ่ยอันนี้พี่สุแกะดื่มเมื่อคืนนี้แล้วเป็นฟรุตทีแซมเปิลค่ะเขาก็จะมีแบล็กเชอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็ทูแล้วก็นี่ทูบลูเบอร์รี่ค่ะแล้วก็นี่อันนี้เป็นไวน์ซิงเกอร์นะแล้วก็อันนี้เป็นคันทรีพีชค่ะแล้วอันสุดท้ายเป็นราสเบอร์รี่ซิงเกอร์ค่ะมี5ค่ะมี5กลิ่นอันนี้พี่สุแกะดื่มเมื่อคืนนี้แล้วแกะไปพี่สุดื่มไปกลิ่นนี้White Berry แกะไปแล้วนี่พี่สุก็ดื่มดีหอมเห็นไหมแต่เทก็หกค่ะหอมชื่นใจลูกพี่ก็กินได้ลูกพี่ก็ดื่มได้เพราะว่าพวกนี้เป็นผลไม้จ้ะเดี๋ยวพี่สุให้ดูข้างในเนาะจ้ะข้างในกล่องเมื่อกี้นี่ก็มีอันนี้เป็นแบล็คเชอร์รี่เบอร์รี่อันนี้เป็นทรูบลูเบอร์รี่ในซองนี้จะมีกี่ซองเอ่ยเดี๋ยวพี่สุดูให้18 5ซอง4ซอง4 18ซองอันนี้มันมี5รส4ซองมี4ซองพี่สุดูให้อันนี้เหลือ2ซองใช่ในซองเนี้ยจะมี4ซองเล็กค่ะแล้วในกล่องเนี้ยจะมี5ซองใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นคันที่พีซพาชั่นพีซอันนี้จะเป็นราสเบอร์รี่ค่ะแล้วกล่องต่อไปเลยนะจ๊ะกล่องที่อันนี้กล่องที่สามกล่องที่สี่กล่องที่สี่เป็นสลีปปี้ค่ะกล่องที่สี่เป็นสลีปปี้ไทม์ก็เป็นคล้ายๆกับกล่องแรกอะค่ะแต่จะเป็นคนละรูปอันนี้จะคือกล่องที่พิสูจน์อันนี้หมดแล้วอันนี้จะมีคำว่าโทษจะมีคำว่าโทษตรงนี้ด้วยนะอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้เป็นรูปเหมือนคนผู้หญิงไม่รู้ผู้หญิงหรือชายแต่คนละรูปนะอันนี้อยู่บนเตียงแล้วอันนี้นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแต่อันนี้พี่สุดื่มแล้วหมดแล้วค่ะกล่องที่4จะเป็นสลีปปี้ไทม์โทษทิมเมอร์วิโอเลตดีหมดแล้วอันนี้กล่องที่4กล่องที่5กล่องที่5จะเป็นจัสมินเลมอนจินเจอร์จ้ะอันนี้แหละ1แถม1เหมือนกันที่สุดซื้อเลือกมาอันนี้ไม่ได้รวมนะคะไม่ได้รวมอันนี้เป็นจัสมินเลมอนกับขิงคือมะลิมะนาวแล้วก็ขิงอันนี้ค่ะแล้วก็กล่องที่6เป็นเฮอร์บรูทีแซมเปิลเป็นยี่ห้อเดียวกันนะยี่ห้อเซเลสเทียล
ันนี้จะเป็นรวมอันนี้จะเป็นรวมค่ะจะเป็นคาเฟอีนฟรีเหมือนกันอันนี้ก็รวมก็จะมีคาโมไมล์อันนี้เลมอนจิงเกอร์จินเจอร์เลมอนจินเจอร์และอันนี้จะเป็นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะเป็นฮันนี่วานิลาค่ะฮันนี่วานิลาอันนี้จะเป็นอีกอันนี้จะเป็นของสลิปปี้ไทม์ก็คือจะรวมหมดก็มี5ซอง5ซองใหญ่1 2 3 4 5ใน1ซองใหญ่ก็จะมี4ซองเล็กค่ะต่อไปกล่องที่7กล่องที่7จะเป็นอันนี้จะเป็นคนละยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงอันนี้พิสูจน์กินแล้วอันนี้กล่องที่7จะเป็นบิ๊กกะโลยี่ห้อบิ๊กกะโลค่ะจะเป็นโคซี่คาโมไมล์อันนี้พี่สุกินแล้วอันนี้เหมือนคล้ายๆดอกเก๊กฮุดอกเก๊กฮวยบ้านเราก็คือถามว่าโอเคไหมก็โอเคกลิ่นไม่แรงแต่ถามว่าถ้าเกิดหมดแล้วพี่สุจะซื้อซ้ำไหมอันนี้ก็คงไม่ซื้อก็คือกินแล้วมันก็คือเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่ว่าอุ้ยตกกระจายว่าอู้อันนี้หอมมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฉยๆจะกินไปให้หมดหมดแล้วก็หมดก็คือไม่ซื้อซ้ำค่ะแล้วก็กล่องที่8กล่องที่8จะเป็นบิ๊กกะโลเหมือนกันเป็นออร์เรนจ์เป็นส้มกับสไปซ์เครื่องค่ะอันนี้พี่สู่ก็กินแล้วก็ส้มกับพวกคล้ายๆพวกเครื่องเทศก็โอเคพี่สุก็กินไปถ้าเกิดหมดแล้วถามว่าซื้อซ้ำไหมก็อันนี้พี่สุคงไม่ซื้อซ้ำกินให้หมดค่ะแล้วก็กล่องที่9เป็นเลมอนจินเจอร์เลมอนกับขิงเหมือนกันค่ะอันนี้หมดแล้วเป็นอันนี้เลมอนหมดแล้วแป๊บนึงพอดีน้ำหกค่ะอันนี้ถ้าหมดแล้วซื้อซ้ำเพราะว่าเป็นขิงแต่ขิงพี่ก็ซื้อของยี่ห้อSelestialมาแล้วเป็นขิงเหมือนกันแต่ขิงอย่างเงี้ยเป็นขิงกับมะนาวเงี้ยหอมส่วนมากจะหลายๆยี่ห้อทำออกมาดีค่ะแต่อันนี้หมดแล้วนี่มีแล้วค่ะถามว่าดีไหมดีอันนี้ดีกินดีพี่ชอบหอมดีแล้วก็กล่องที่10เป็นยี่ห้อเดียวกัน Bigoro Perfect Peace จ้ะอันนี้เป็น Herb Brew Tea เหมือนกันอันนี้เหลือซองเดียวซองสุดท้ายค่ะถ้าเกิดอันนี้พี่สุก็ซื้อของของยี่ห้อนี้มาเหมือนกันเนี่ย Celestial เนี่ยพี่ซื้อยี่ห้อนี้มาเหมือนกันก็คือพีชเนี่ยหอมที่สุดในกระบวนการน้ำชาเนี่ยที่พี่สุกินมาพีชบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยคือสะพวกนี้ถ้าเกิดเราเจอชายี่ห้อไหนถ้าเกิดเป็นพวกพีชแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่พวกนี้ส่วนมากจะหอมค่ะเรียบร้อยอันนี้หมดไปแล้วอันนี้กล่องที่10กล่องที่11เป็นยี่ห้อ Imperial อันนี้เป็นกรีนทีค่ะเป็นยี่ห้อ Imperial กรีนทีอันนี้เป็น Decaf นะเป็น Decaf ไม่มีคาเฟอีนเหมือนกันพี่สุก็กินอันนี้ก็คือว่าหวาจะหมดช้าหวาจะหมดเพราะว่าไม่ค่อยหยิบเพ
เพราะว่าพี่สุไม่ค่อยชอบกินชาที่มันเป็นชาธรรมดาคือพี่สุชอบกินชาที่มันมีกลิ่นผลไม้หรือมีกลิ่นดอกไม้คือกลิ่นที่มันแบบแปลกๆทำให้เราสดชื่นอันนี้คือว่าธรรมดาธรรมดาก็คือเฉยๆแต่ซื้อมาแล้วก็กินนานๆหยิบทีถึงตั้งนานแล้วในกล่องยังไม่หมดเลยจ้ะแล้วต่อไปก็เป็นยี่ห้ออันนี้จ้ะจ้ะอันนี้โทษดิสชาแนลโทษดิสชาแนลเมดิเซนแนลโทษดิสชาแนลเมดิเซนแนลค่ะอันนี้เป็นออร์แกนิกโทษโค้ดจ้ะอันนี้ดีมากเลยอันนี้ดีมากหมดก่อนใครเพื่อนและอันนี้หมดอันดับหนึ่งค่ะหมดอันดับหนึ่งก็แล้วก็หมดอันดับหนึ่งแล้วก็แพงอันนี้แพงรู้สึกเมื่อวานพี่สุไปดูอันนี้กล่องนี้จะแพงกว่ายี่ห้อที่พี่สุซื้อมาหมดเลยแพงที่สุดแล้วก็ไม่มีลดพี่สุก็เลยไม่ซื้อไม่ได้ซื้อคือก็จะซื้อต่อเมื่อเขามีลดหรือว่ามีแบบโปร1แถม1อะไรเงี้ยพี่สุจะซื้อแต่ถามว่าดีไหมยี่ห้อนี้ดีมากๆเลยหอมแล้วก็เหมือนมีรสเวลาดื่มไปแล้วเหมือนว่ามีรสหวานๆทั้งที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรจะมีรสหวานๆมีความรู้สึกว่าหวานดื่มแล้วชื่นใจอันนี้หมดอันดับแรกอันดับที่1เลยเนี่ยลองมาก็เป็นสลิปปี้หมดอันดับที่2ค่ะต่อไปเลยนะเป็นอันนี้จะเป็นทาโซเซนจะเป็นไอ้นี่เลมอนกราสแล้วก็สเปียร์มินต์จ้ะถามว่าดีไหมกล่องนี้ก็หยิบเหมือนกันก็ดื่มได้ก็ชื่นใจเหมือนกันเพราะว่าเขามีตะไคร้ก็หอมชื่นใจแต่ไม่ได้หอมแรงเหมือนน้ำตะไคร้บ้านเรานะหอมตะไคร้อ่อนๆแต่ก็ดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากดื่มได้ค่ะก็ชอบมากกว่าชาเขียวชอบมากกว่าชาเขียวกล่องนี้ก็หยิบแต่ไม่ได้บ่อยก็ถึงต้องนานแล้วยังไม่หมดเนี่ยค่ะแต่ถามว่าดีไหมแนะนำไหมก็สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นอะไรแรงๆแต่พี่สุชอบดื่มน้ำชาที่มีกลิ่นแรงๆกลิ่นผลไม้แรงๆเงี้ยค่ะก็โอเคสำหรับคนที่ไม่ชอบแรงๆก็น่าจะถูกใจอันนี้ค่ะต่อไปอันนี้อ๋อหมดแล้วค่ะต่อไปเป็นBensley's ยี่ห้อ Bensley's เป็นเลมอนฮันนี่เลมอนฮันนี่คาร์โมไมล์แล้วก็โรบอททีค่ะหมดแล้วค่ะน้องๆคนไหนสนใจอยากหันมาดื่มน้ำชาเหมือนพี่สุก็ลองไปหาดูพี่สุได้ยินเห็นเขาบอกว่าที่ S&P ก็มีเยอะมีชาพวกนี้ชาดีๆขายเยอะน้องๆลองไปนั่งดื่มดูก่อนก็ได้เขาบอก S&P มีให้ดื่มไปสั่งดื่มดูว่าถูกใจไหมถูกใจแล้วค่อยไปหาซื้อค่ะแต่ที่พี่สุรีวิวมาเนี่ยที่พี่สุมาฮอวันนี้ก็คือพี่สุถูกใจเกือบหมดก็มีบางอันเท่านั้นที่พี่สุบอกไม่ถูกใจค่ะงั้นวันนี้หมดแล้วแค่วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้ววันหลังเจอกันขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามานั่งดูนั่งฟังพี่สุค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ